างที่ทราบนะคะว่าที่ซูดานนั้นมีความขัดแย้งและความไม่สงบเกิดขึ้นก็จะต้องมีการอพยพคนไทยกลับมาอย่างประเทศไทยทีนี้มีประเด็นเรื่องว่าคนไทยที่กลับมาเนี่ยจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้หรือเปล่าแล้วจะมีการลงมติอะไรอย่างไรต้องไปฟังจากทางด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะบอกว่าวันนี้นะคะกกต.จะประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาลงมติว่าชาวไทยที่อพยพกลับจากประเทศซูดานเมื่อวันที่27เมษายนแล้วลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรเอาไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายในวันที่14พฤษภาคมนี้ได้หรือไม่เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็คือตั้งแต่24เมษายนจนถึง5พฤษภาคมแล้วก็ยังเปิดเผยต่อว่าเมื่อวานนี้ค่ะบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กและกาตมันดุที่ในปาเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยแล้วส่วนของลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจะมาถึงในวันนี้นะคะโดยวันสุดท้ายที่บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมาถึงไทยคือวันที่9พฤษภาคมหรือในบางประเทศก็มีการส่งเพิ่มเติมไม่เกินวันที่12พฤษภาคมเพื่อให้ส่งกลับทันไปยังจุดต่างๆ400เขตทั่วประเทศตอนนี้มีการปรับแผนความเข้มงวดในการติดตั้งถุงเมลบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพราะว่ามีบทเรียนเมื่อปี2562ที่บัตรเลือกตั้งมาไม่ทันโดยมีกระบวนการติดตาม OVMS ค่ะซึ่งจะแจ้งสถานะและพิกัดของถุงเมลบัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรแบบทุกขั้นตอนแล้วก็มีการยกตัวอย่างบัตรเลือกตั้งออกมาจากมิวนิกก็จะมีข้อมูลเลยนะคะว่าที่ออกมาเนี่ยออกมากี่โมงเป็นไปตามกำหนดการหรือไม่รวมถึงขั้นตอนการเดินทางจนถึงปลายทางที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็จะระบุผู้ติดตามถุงเมลจากกระทรวงการต่างประเทศว่ามีใครบ้างมีรายชื่อผู้รับและนำมาส่งที่ไปรษณีย์ไทยใช่ไหมเราจะมีการติดตามตลอดและมีกกต.มีที่กกต.เนี่ยมีคนนั่งที่ศูนย์ติดตามด้วยค่ะเพราะว่าบทเรียนจากปี2562จุดไหนมีความเสี่ยงอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศเช่นจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านหรือทรานสเฟอร์เครื่องบินกระทรวงการต่างประเทศได้มอบให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ถือถุงเมลนำมาส่งที่ประเทศไทยเองโดยมีจำนวน13ประเทศนะคะตอนนี้ก็ต้องย้ำถึงความพยายามที่จะถอดบทเรียนเก่าแล้วก็เอามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนปี2562มันมีถุงที่มาไม่ทันใช่โอ้แต่ประเด็นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้รอดูนะคะว่าคนไทยที่กลับมาจากซูดานเนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ลุ้นให้ได้ใช้นะคะใช่เพราะว่ามันเหตุสุดวิสัยจริงๆอ่ะบางอย่างมันก็ต้องยืดหยุ่นนะมันเราเห็นอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะค่ะเอาคุณผู้ชมวันนี้นะคะรวมไทยสร้างชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะแล้วก็แกนนำหลายท่านเลยนะคะก็ลุยใต้คุณผู้ชมไปตรังพัทลุงสงขลานะคะไปช่วยสมาชิกหาเสียงเนี่ยวันนี้จะไปที่ตรังก่อนทีนี้เอาประเด็นนี้ก่อนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็เดินทางมาใช่ไหมปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็ไปถามนะคะถึงเรื่องที่กกต.เนี่ยตีกลับเรื่องที่รัฐบาลขอให้พิจารณาใช้งบกลางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับค่าไฟท่านนายกก็ตอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่นะคะไปฟังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะท่านนายกค่ะท่านนายกค่ะกกต.ตีกลับเรื่องค่าไฟอะค่ะเดี๋ยวมาทำที่ใหม่ค่ะอ๋อเหรอคะทำใหม่ๆภายในอันนี้ต้องอ๋อระยะเวลาที่ต้องส่งไปต้องรีบธนาคารนี่ครับอ๋อก็เดี๋ยวเขาก็ตอบมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ทำใหม่จะต้องมีรายละเอียดก็ต้องใช้คำพูดอะไรก็ส่งไปให้กกต.นะคะแล้วถามว่าจะส่งได้เมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าวันอังคารนี้เดี๋ยวเขาก็ตอบมาคือสำนักเลขาเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งมติครม.ที่เห็นชอบในหลักการเรื่องนี้มาให้กกต.พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้พูดง่ายๆคือว่าเอกสารที่ส่งมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็รอนะคะส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะที่จะไปตรังเนี่ยเดี๋ยวก็วันนี้นะช่วงเช้าตอนนี้รู้สึกว่ารถกำลังแห่อยู่ที่รอบเทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะมีการไปปราศัยพบพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดตรังเขตเลือกตั้งที่1ด้วยอันนี้ภาพสดเลยนะคะสดขึ้นมาว่านายกเนี่ยก็กำลังจ่อไมค์เลยไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมนานๆจะเห็นทีนะนี่จะยืนถือไมค์บนรถแห่เอาเสียงขึ้นมาด้วยก็ได้ค่ะฟังเสียงซะหน่อยมาแล้วว่าหน้าต้องพัฒนาโรงเรียนให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นนะเราต้องมีโรงเรียนที่ทันสมัยโรงเรียนที่มีที่ให้เด็กวิ่งเล่นโรงเรียนที่มีอาหารกลางวันที่ดีขึ้น
าโรงเรียนเราไม่มีมาตรฐานแล้วครูไม่ตั้งใจอีกมันก็คือปัญหาแหละครูดีๆเยอะไปไม่ว่าจะครูไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารคนเลวมันก็มีอยู่บ้างอะก็ยอมรับแต่ต้องแก้เอาคนนี้ออกไปจากระบบให้ได้มากที่สุดต้องช่วยกันบอกช่วยกันดูแลท่านอะไรจ๊ะนั่นน่ะขอบคุณนะจ๊ะขี่รถดีๆนะพ่อลูกมั้งขอบคุณมากเยี่ยมขอให้ขายหมดเร็วๆเลยเทน้ำเทท่าได้เลยระวังหน่อยนะขายของอะไรต่างๆขอให้ระวังที่สุดนะครับพักรวมไทยสร้างชาติเข้าประเทศสวัสดีสวัสดีมากมากนะจ๊ะคิดถึงจังหู้นะพักรวมไทยสร้างชาติขอโทษที่มาช้านิดเพราะว่าได้พูดมาตลอดทางไงเนี่ยเนาะก็ไปคิดว่าจะไปอยู่ตรงนี้เยอะอีกแล้วเนี่ยอ้าวก่อนจะลงไปรวมไทยผมเบอร์อะไรบัตรสีอะไรที่ต้องลงอ่ะบัตรสีอะไรสีเขียวต่อไปอีกบัตรหนึ่งบัตรเขตของท่านสีม่วงเบอร์อะไรเบอร์สองเห็นไหมคู่กันเลย2กับ22นะอย่าจำผิดกาผิดข้างกันแล้วกันนะโอเคต้องลงไปไหมเอาละค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะรถนี่โอ้โหเป็นรถ6ล้อขนาดใหญ่ติดเคลนนะคะมีจริงๆเขาก็ไปส่องเลขทะเบียนกันด้วยนะทะเบียนฉะเชิงเทราเนี่ยทีเนี้ยมีประเด็นที่น่าติดตามอันนึงในพื้นที่อำเภอกันตรังปรากฏว่าไม่มีการขึ้นป้ายหาเสียงของในชวนหลีกภัยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมีเพียงป้ายรูปคู่กับคุณจุรินทร์นะคะซึ่งก็มีจำนวนไม่มากด้วยทีนี้พรรครวมไทยสร้างชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์วันนี้ที่ลงพื้นที่เนี่ยนะคะคณะใหญ่เลยทั้งคุณพีรพันธ์คุณเอกนัทคุณอนุชาคุณธนกรแล้วก็มีคุณวิสุทธิ์ธรรมเพชรรองหัวหน้าพรรคคุณสามารถมลุนลีมยกลงกันไปเนี่ยจริงวันนี้ไปตรังพัทลุงสงขลานี่ก็จะค้างคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางไปลงพื้นที่สงขลาต่อด้วยนะคะจังหวัดตรังเป็นพื้นที่แรกที่ลงไปหาเสียงในช่วงวันหยุดของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้แล้วก็เดินทางไปช่วยนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์3ของพรรคหาเสียงนะคะอย่างที่เราเห็นภาพก็คือขึ้นรถแห่ทักทายพูดกันเป็นภาษาใต้เนี่ยนะคะมีบางช่วงบางตอนบอกว่าวันนี้ลุงตู่มาเองหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจมารักลุงตู่แล้วก็ลุงตู่เนี่ยรักคนกันตังทุกคนที่สำคัญอย่าลืมเลือกนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลผู้สมัครเบอร์3ให้เข้าไปทำงานต่อด้วยอย่าให้ทอดทิ้งเบอร์3นะแล้วก็เบอร์22ทำอะไรไปเยอะเนี่ยต้องพัฒนาเมืองตรังให้ดีไปกว่านี้นะคะแล้วยังไงก็ต้องบอกว่าอย่าลืมเบอร์22บัตรสีม่วงกับบัตรสีเขียวอย่าจำเลขผิดลุงตู่บอกว่ายังต้องทำอะไรต่ออีกหลายอย่างจากนั้นเนี่ยช่วงหยุดปราศัยกับประชาชนที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าธนาคารกรุงไทยก็เชิญชวนให้ช่วยกันเลือกพรรครวมไทยสร้างชาตินายกบอกว่าชื่นชมคนกันตังบอกว่าเป็นคนรักสะอาดมาวันนี้เห็นแล้วเนี่ยชื่นชมนะคะบ้านเมืองสะอาดมากเลยนี่คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็พูดถึงรถไฟรางคู่รถไฟเชื่อมภาคใต้อันนี้ต้องทำต่อถึงแม้ว่าจะไม่มีส.ส.ในจังหวัดนี้ก็จะทำต่อแต่ถ้าทำง่ายคือต้องมีส.ส.รวมไทยสร้างชาติจำนวนมากๆในจังหวัดนี้แล้วนายกก็บอกว่าจะต้องไปในพื้นที่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องไปได้นะเพราะว่านี่เป็นประเทศไทยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวถึงบัตรสวัสดิการ plus นะคะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยได้แน่ๆเดือนละ 1,000 บาทปีนึงเนี่ย 12,000 บาทแล้วก็ยังเอาไปเป็นหลักประกันเงินกู้ในการกู้เงินได้อีก 10,000 บาทส่วนราคายางที่มีคนมายื่นข้อร้องเรียนเนี่ยบอกว่าจะทำอย่างไรจะลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ราคายางสูงขึ้นจะปลูกพืชเสริมในสวนยางอะไรได้บ้างรวมไปถึงยางพาราเนี่ยจะเอามาใช้ในประเทศให้มากที่สุดวันนี้จดใส่กระดาษไว้ว่าลุงตู่อยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่ได้อยู่พรรคอื่นอย่าให้เขาหลอกค่ะว่าเลือกพรรคอื่นแล้วลุงตู่จะมาช่วยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะส่วนทางด้านคุณพีรพันธ์เองก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนกันตังที่มาต้อนรับนะคะต้อนรับทั้งคณะเลยค่ะแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำอะไรไปเยอะก็เห็นกันอยู่แล้วอยากจะให้เข้าไปทำอะไรต่อต้องเลือก
เบอร์22นะคะส่วนในสมบูรณ์ก็บอกว่าได้สนามบินเนี่ยก็มาจากรัฐบาลลุงตู่ 3,800 ล้านบาทได้แก้ปัญหาน้ำท่วม600ล้านบาทรวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานยังมีอีกหลายอย่างยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเลือกลุงตู่ให้ไปทำงานต่อนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากๆเลยวันนี้ค่ะร้อนนะร้อนแต่ใจมันสู้แล้วก็พี่น้องก็ไปต้อนรับกันเยอะนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยคือในช่วงเวลานี้ก็จะอยู่ที่ต่างๆเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะก็จะเดินทางไปที่อำเภอนายงที่จังหวัดตรังแล้วตอนบ่ายสามนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะไปที่วัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็จะมีการปราศัยที่พัทลุงตอน6โมงเย็นแล้วก็ถ้าปราศัยเสร็จจากพัทลุงนี่คุณผู้ชมก็จะข้ามไปพักโรงแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็นอนค้างคืนนึงส่วนพรุ่งนี้30เมษายนเนี่ยก็จะไปปราศัยตอน11โมงที่ลานคนเมืองเทศบาลนครสงขลาแวะรับประทานอาหารพอช่วงบ่าย2เนี่ยจะไปที่อำเภอรัตภูมิพบปะพี่น้องประชาชนพอ6โมงเย็นปุ๊บนะคะก็จะไปปราศัยใหญ่ที่แยกสะพานดำอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จะเดินทางกลับตอน3ทุ่มโอ้โหเรียกว่าไม่ได้พักได้ผ่อนเลยนะใช่นะคะผอมลงอ่ะผอมลงมากอย่างที่พี่เอบอกผอมลงได้นะคะถือไมค์โอ้โหคุยพี่น้องประชาชนทีนี้มันมีสีสันนิดนึงนะคะตอนที่ท่านเดินทางไปถึงที่ตรังเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอกับคุณตั้นจิตพัฒน์นะคะคุณตั้นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อคือเดินทางไปหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ของตรังอะฮะแล้วปรากฏว่าที่สนามบินตรังเนี่ยระหว่างที่คุณตั้นเดินทางกลับมากรทม.ก็พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการทักทายพูดคุยกันนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ทักทายตรงทางประตูออกแล้วก็อวยพรให้คุณตั้นเนี่ยขอให้โชคดีหายป่วยจากอาการบาดเจ็บจากโดดร่มแล้วก็ขอให้มาช่วยกันทำการเมืองแบบสร้างสรรค์นี่นะคนก็โหสนใจทักทายกันนะคะนี่เป็นภาพแบบนี้น่ารักนะเวลาเห็นภาพเป็นสีสันอะไรมันดูแล้วมันน่ารักดีนะคะทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากนี้นะคะที่ท่าอากาศยานตรังที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเองเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ท่านไปถึงนี่นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เป็น FC เนี่ยมาต้อนรับกันเยอะเลยแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยบางคนเอาดอกไม้มากอดมาหอมแก้มพูดกันรักลุงตู่ชูป้ายพรรครวมไทยสร้างชาติทีนี้มีแฟนคลับคนหนึ่งชื่อนายศักดิ์สฤทธิ์ศรีประสาทเป็นผู้นำชาวสวนยางรายย่อยนะก็มาขอบคุณท่านนายกเหมือนกันบอกว่าขอบคุณที่ก่อนหน้านี้คนใต้จะเดินทางไปเหนือไปอีสานโอ้ลำบากมากแต่หลังจากพลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาก็เดินทางได้อย่างอิสระเสรีเอาไปฟังเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ผมในฐานะในนามของกลุ่มชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนภาคใต้โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะมาเนี่ยคนภาคใต้ด้อยโอกาสมากแล้วก็ที่สำคัญคือความขัดแย้งแต่ก่อนหน้านี้ร้ายนะครับแล้วก็ไปไม่สะดวกแต่พอท่านมาอยู่8ปีเนี่ยขณะนี้เราเดินทางได้อย่างเสรีภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอช่วยท่านก็คือให้ช่วยกำหนดนโยบายด้านยางพาราเพราะว่าคนภาคใต้รอที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องยางพารานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มชาวสวนยางภาคใต้ก็เลยขอนำเสนอนโยบายด้านยางพารานะครับให้เราก็บอกว่าเราพร้อมจะทำอะไรกับเราครับคือถ้าเรากำหนดมาบางทีไม่ตรงกันแต่พอแล้วเราคือทำอะไรอย่างมีคุณภาพครับผมแล้วก็ขอมอบต้มมอบของไปนอนนะไม่เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของตายครับนั่งกับนั่งกับนั่งกับครับอ่อนแล้วนะครับหมอนขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับหาหมอนใหม่ที่นอนหลับหน่อยจ้าได้หมอนยางพาราด้วยนะคะ เป็นสัญลักษณ์ก็มายื่นให้พลเอกประยุทธ์นี่นะคะช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหาราคายางพาราจะสังเกตว่าแบบท่านเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจอ่ะคนมันเยอะใช่ไหมท่านตั้งใจฟังว่ามีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็รับเรื่องมาค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่สนามบินตรังค่ะเอาไปดูฝั่งของประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ก็มีกำหนดที่จะลงพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันประชาธิปัตย์แต่ก่อนเนี่ยก็ว่ากันว่าแบบครองภาคใต้แต่ว่าพ.ศ.นี้ไม่ได้แม่งง่ายแบบนั้นแล้วนะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีภารกิจที่จะลงไปในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาวันนี้29เมษายนนะคะเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้จะเปิดปราศัย
3เวทีเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยจะเปิดปราศรัยที่ข้างโรงแรมวังใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากนั้นในช่วงเย็นวันที่30เมษายนนะคะจะมีการปราศรัยที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาก่อนที่จะไปปราศรัยที่ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้งหรือว่าศาลเจ้าไทเหมืองที่อำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาในช่วงค่ำของวันเดียวกันส่วนวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์นางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยพร้อมด้วยนายจิตกรบุษบาทีมโฆษกพรรคก็มีการแถลงข่าวคือตอนนี้เจอปัญหาการทำลายป้ายหาเสียงของพรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่ปรากฏโดนเก็บแล้วก็ไปเอาป้ายของผู้สมัครพรรคอื่นมาติดตั้งแทนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่อันนี้มองว่าเป็นการหาเสียงแบบไม่สร้างสรรค์แล้วก็ทำผิดกฎหมายอาญานายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์นะคะผู้สมัครส.ส.เขตบางเขนจตุจักรหลักสี่เบอร์ 5นี่เขาบอกว่าป้ายของเขาเนี่ยถูกเก็บทำลายส่วนใหญ่เนี่ยจะติดตั้งอยู่ซอยรัชดา36แยก11ปรากฏว่าถูกอปการเนี่ยแหละค่ะมาขีดเขียนทำลายแล้วก็บอกว่าจะเลือกพรรคอื่นคือเขียนไปเลยว่าจะเลือกพรรคอื่นล่าสุดมีการตัดป้ายหาเสียงบางส่วนของนายธีรวิทย์เนี่ยเอาไปติดเป็นติดบางคนรถมอเตอร์ไซค์นะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วพบแล้วตัวผู้กระทำผิดเนี่ยพูดคุยกันแล้วด้วยยอมถอนแจ้งความเพราะว่าผู้กระทำผิดบอกว่า รู้เท่าไม่ถึงการแล้วได้มีการขอโทษกันไปนะคะบางกรณีเนี่ยตอนนี้ก็สอบหาผู้กระทำผิดคือตอนนี้ต้องไปดูทั้งภาพถ่ายและกล้องวงจรปิดนะคะอีกคนหนึ่งค่ะนายแพทย์พลวิทย์เจริญพงศ์คนนี้เป็นผู้สมัครส.ส.ทวีวัฒนาตลิ่งชันเบอร์3ก็บอกว่าป้ายหาเสียงเนี่ยถูกทำลายเป็นเอาแผ่นพับของคนอื่นพรรคการเมืองอื่นมาติดที่ป้ายหาเสียงของตนเองแล้วก็ขีดเขียนทำลายนะคะหลายพื้นที่เลยเห็นว่าแถลงข่าวเสร็จจะนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีเขาบอกเขาเป็นผู้สมัครมาหน้าใหม่อะแล้วมาแข่งขันก็อยากให้ทำตามกติกาโอ้โหน่ากลัวมากอะแต่ละคนที่ทำกันอะเออแบบโอ้โหผิดหน้าผิดตาไปเลยนะคะทีนี้การจงใจทำลายป้ายเนี่ยเป็นความผิดกฎหมายอาญามาตรา358ฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้คุณดารุณวรรณก็ย้ำส่งท้ายนะคะเยอะนะเจอกันเยอะเยอะรู้สึกว่าที่อยุธยาเนี่ยภูมิใจไทยก็เจอเหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าพูดถึงภูมิใจไทยไปที่ท่านหัวหน้าพรรคก่อนแล้วกันนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.เช้าวันนี้ก็นำทีมงานไปไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรีแล้วก็ไหว้ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นนี่มีการหยิบดาบพระเจ้าตากขึ้นเหนือหัวเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนไปช่วยผู้สมัครส.ส.ของเขต1แล้วก็เขต3นะคะก็มีนายธวัชชัยอานามพงศ์ผู้สมัครส.ส.เขต1แล้วก็นางวิสุตาเวชชาชีวะผู้สมัครส.ส.เขต3ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะก็เข้าไปเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายเด่นๆของพรรคด้วยนะคะหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นเกษตรร่ำรวยคอนแทรคฟาร์มมิ่งรู้ราคาก่อนปลูกรับเงินก่อนขายเสียหายมีประกันแล้วก็พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของป้ายหาเสียงถูกทำลายนี่นะคะเราก็จะเห็นในช่วงนี้เยอะมากทีเดียวหน้านี่หายไปเลยบางคนก็ถูกแต่งหน้าแต่งตาไปปรากฏว่านี่คือคลิปกล้องวงจรปิดนะคะที่นายประดิษฐ์สังขจายผู้สมัครส.ส.นครศรีอยุธยาเขตเลือกตั้งที่5ของภูมิใจไทยนำมาให้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบแผ่นป้ายหาเสียงที่ตั้งแถวๆริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน3แยกอบต.บ้านโพอำเภอเสนาของอยุธยาเนี่ยพบว่าถูกกรีดที่ใบหน้าของนายประดิษฐ์จนได้รับความเสียหายปรากฏว่ายังพบว่ามีแผ่นป้ายในพื้นที่ของหลายตำบลเลยอย่างเช่นตำบลเจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จบ้านแผนบ้านโพรางจระเข้ที่อำเภอเสนาเนี่ยโดนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนี้คุณผู้ชมไปเห็นผู้ชายอายุประมาณ 40-45 ปีขับรถเก๋งมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขับเลียบคลองชลประทานบ้านโพมาพอเขาขับมาปุ๊บเห็นแผ่นป้ายหาเสียงนะคะติดอยู่ริมถนนหมู่2ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาก็ขับรถข้ามเลนมาจอดเทียบแล้วก็ลงไปใช้มีดกรีดเลยค่ะไม่รู้โกรธกันหรืออะไรยังไงเนี่ยมาละกรีดเลยนะคะพอกรีดเสร็จขับเก๋งหนีไปพี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะคุณประดิษฐ์บอกว่าพอไปดูนะคะก็เชื่อว่าคนทำเนี่ยจงใจแน่นอนจงใจที่จะทำลายเพราะว่ากรีดเฉพาะบริเวณใบหน้าแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทำลายป้ายหาเสียงค่ะคือตอนนี้นะครับป้ายที่ติดริมถนนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ตำบลเจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จนะครับตำบลรางจระเข้ตำบลบ้านโพตำบลบ้านแผนนะครับคาดว่า
น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับต่อเนื่องไปถึงหัวเวียงด้วยนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันที่มาทำในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะทีแรกเลยเนี่ยของตำบลบ้านแพนเนี่ยเราเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วเอาป้ายมาซ่อมไปครั้งหนึ่งก็คือมีนั้นลักษณะกรีดเป็นกากบาทกรีดเป็นกากบาทนะครับคือแผลเดียวกันทุกป้ายเลยเป็นกากบาทแต่วันนี้มากรีดที่เฉพาะบริเวณใบหน้านะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือครั้งนี้ไม่ใช่คือครั้งนี้ครั้งที่2ที่ใช่ครับครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่2แล้วคงจะต้องแจ้งความดําเนินคดีครับเพราะมันจะได้ไม่ทําอีกคือตอนนี้นะครับป้ายที่ติดริมก่อนหน้าเนี้ยเคยถูกทําลายแบบนี้เหมือนกันป้ายเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นจับปรากฏว่าคนทําเนี่ยเป็นเยาวชนก็ตักเตือนไม่เอาเรื่องนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นความคึกขนองของเด็กแต่ไอ้คราวเนี้ยดูกล้องวงจรปิดเชื่อเลยว่าจงใจทำลายป้ายหาเสียงเพราะว่าน่าจะมีการเตรียมการมาอย่างดีนะคะก็มอบหมายให้ตัวแทนกฎหมายเนี่ยนำกล้องวงจรปิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.เสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ตามตัวนายคนนี้แหละมาดำเนินคดีนะคะเอามาอยากรู้เหมือนกันทำไมนะคะเอามาดูอีกอันหนึ่งอันนี้มีรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในอำเภอท่าศาลาเนี่ยเห็นว่าไปขู่ประชาชนบอกว่าห้ามไปยุ่งกับการเมืองถ้าไม่หนุนพรรคภูมิใจไทยนี่ขนาดนี้เลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอมาตย์ไซทองประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองหนึ่งไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อทางตำรวจโดยระบุเอาไว้ว่าเมื่อวันที่28เมษายนมีนายเอกชัยสุนทรนายอำเภอท่าศาลาพร้อมด้วยกำลังกองอาสารักษาดินแดนจำนวน2คันรถเนี่ยมาปลุกให้ลงมาพบแล้วก็พูดว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและกล่าวหาว่านายอมาตย์เป็นผู้มีอิทธิพลห้ามออกมาเคลื่อนไหวใดๆทางการเมืองหากไม่ช่วยหาเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรองชีวิตและทรัพย์สินปรากฏว่าพอเจอเขาแบบนี้นายอมาตย์ก็กลัวสิคะจึงไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อความปลอดภัยจากการคุกคามและจากการข่มขู่ของนายเอกชัยสุนทรและมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นายอมาตย์เนี่ยไปแจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สารกลางจังหวัดเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานในฐานะนายอำเภอนะคะและให้มีการถอดถอนจากประธานกกต.เขตเลือกตั้งที่9ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการนำเสนอแต่ว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้มีการโพสต์ของเครือข่ายเมืองการเมืองสะอาดนะคะ Network for Clean Politicsของเขาก็โพสต์เอกสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานวันที่เป็นหลักฐานรายงานประจำวันที่รับแจ้งนะคะก็บอกว่าในอำเภอท่าศาลานครศรีนะขู่ประชาชนห้ามยุ่งการเมืองถ้าไม่หนุนภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงในอำเภอเนี่ยจะเจอมาตรา157ป.อาญานะครับเรื่องนี้เครือข่ายการเมืองสะอาดกำลังตรวจสอบเหตุเกิดที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะดูเดือดจริงๆแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นถ้าเป็นนายอำเภอแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะโอ้โหผิดเต็มประตูแล้วก็ไปขู่เขานะคะบอกว่าถ้าไม่มาหาเสียงช่วยพักเนี่ยจะไม่รับรองชีวิตและทรัพย์สินโอ้โหพักจะรู้เรื่องหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะใช่ใช่ประเด็นนี้นะคะภูมิใจไทยเนี่ยจะทราบไหมแล้วเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะมาดูทางพลังประชารัฐหน่อยนะคะวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารและหัวหน้าทีมผู้สมัครของพลังประชารัฐสสกทมฝั่งที่ต้องดูแลเรื่องกทมเนี่ยนะก็ลงพื้นที่ที่สวนพฤกษชาติคลองจันทร์ถนนนวมินเขตบางกะปิร่วมกับนางนรมนรัตนาภิบาลผู้สมัครสสเขต14นะคะก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนคุณนรมนเนี่ยหมายเลข5บอกว่าโอ้โหเธอเป็นสกมา3สมัยรู้ปัญหาของคนในพื้นที่ดีเขต14เนี่ยจะกินพื้นที่ที่บางกะปิกับบางทองหลางคือบอกว่าบางกะปิเนี่ยนะพี่น้องประชาชนอยู่กันหนาแน่นก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมขาดพื้นที่สีเขียวเพราะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและท่อตันด้วยการจราจรก็หนาแน่นเลยทีนี้นะคะเธอบอกว่าถ้าเกิดจะหวังพึ่งท้องถิ่นอย่างกทม.อย่างเดียวไม่ได้เพราะงบมันไม่พอบางปัญหาเนี่ยต้องใช้หลายหน่วยงานร่วมมือกันซึ่งถ้าเกิดว่าได้เป็นส.ส.เข้ามาเนี่ยนะคะจะประสานทุกหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาใหม่ๆใหญ่ๆ ให้กับพี่น้องเลยส่วนคุณสกลทีนะคะก็มั่นใจว่าแม้เขตนี้จะมีคู่แข่งหลายคนแต่ก็มั่นใจว่าคุณนรมนเนี่ยมีความผูกพันกับคนในพื้นที่มานานนะคะทีนี้คุณสกลทียังพูดถึงการทำงานของกกต.ด้วยประเด็นก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งค่ะคุณสกลทีบอกว่าจากการลงพื้นที่ทุกวันนี่นะ
พบว่าประชาชนเนี่ยยังสับสนกับการเปลี่ยนมาใช้บัตร2ใบในการเลือกตั้งอยู่นะคะก็อยากจะให้กกต.เนี่ยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นค่ะคือเรื่องบัตร2ใบแล้วก็สีของบัตรนะครับคือบัตรของคนสีม่วงของพรรคสีเขียวซึ่งถ้าติดตามกันดูจะรู้ว่ามีการเปลี่ยนมารอบนึงนะครับแล้วผมก็คืออยากคราวหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้กกต.เนี่ยทำงานให้เอื้อประชาชนมากกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าในการเลือกคนเนี่ยมันไม่ยากหรอกที่ว่าจะใส่ชื่อนามสกุลของคนผู้สมัครเข้าไปด้วยมันทำให้คนหายงงลองคิดดูว่าสมมติเราเข้าไปเราเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหรือว่าเราอาจจะงงๆเข้าไปเนี่ยเข้าไปผู้สมัครมีแต่เลขอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ลำบากกันเพราะนั้นเนี่ยการทำงานของกกต.เนี่ยควรจะเอื้อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทำงานง่ายที่สุดนะครับคืออย่างตัวเลขเนี่ยก็จะมีชื่อเขียนนั่นเรื่องมนอย่างเงี้ยมันทำให้คนง่ายเพราะว่าผมว่าแต่ละเขตผู้สมัครมันไม่น่าจะถึง20คนเพราะนั้นมันไม่น่าจะลำบากแต่มันอาจจะยุ่งยากกับกกต.นิดนึงในการที่จะต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแต่ละเขตไม่เหมือนกันซึ่งผมว่าที่เขาทำให้มีแต่เลขเนี่ยบางทีอาจจะเอาง่ายเข้าถูกไหมแต่ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยลำบากและสับสนเพราะนั้นเพียงแค่เพิ่มชื่อกกต.ทำงานเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าประชาชนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะเลือกง่ายแล้วก็เลือกคนที่เขาตั้งใจเลือกจริงๆไม่ใช่เลือกผิดและสับสนนะส่วนเบอร์พรรคมันก็ง่ายอยู่แล้วก็มีชื่อพรรคแต่ว่าต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เยอะยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมรู้ผมคิดว่าเกินครึ่งอ่ะยังสับสนเลยว่าคราวนี้เลือก2ใบบางคนยังคิดอยู่เลยว่าเลือกใบเดียวเหมือนเดิมก็อาจจะงงๆเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้บัตรเสียมากขึ้นหรือว่าทำให้เขาไม่สามารถจะเลือกคนที่เขาตั้งใจจะเลือกได้เข้าไปแล้วแบบไม่รู้จะจำเบอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับเราหวั่นใจไหมคะว่าแบบว่าเกิดจากความสับสนนี้ทำให้แบบพรรคได้คะแนนมากน้อยลงหรือเปล่ามันมีผลนะแต่ว่าผมว่าไม่รู้มันจะเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันมีผลแน่อยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถจะออกมาดูได้แล้วผมว่าคือเรื่องนี่ก็ค่ะบรรยากาศของคุณสกลทีพัทยาคุณนะคะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บอกว่าอยากให้กกต.ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้งนะคะไปดูนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่วันนี้ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 8:30 นาทีนะคะไปพบประชาชนที่ตลาดนัดหมู่บ้านผาสุกที่แขวงประเวศก็มีการคุยในเรื่องของนโยบายลดพลังงานกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าจำได้ว่าเคยต่อสู้ในเรื่องนี้มาตลอดนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จำคุณหมอระวีได้แล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาแก๊สค่าไฟเองปรับตัวสูงขึ้นนะคะไอ้เรื่องเหล่านี้มันคือเป็นประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิตทีนี้จะไปเพิ่มราคาขายกับผู้บริโภคเนี่ยก็เกรงว่าถ้าราคาสูงขึ้นเดี๋ยวคนจะไม่มาอุดหนุนนี่คือความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าคุณหมอระวีว่าอย่างไรเรื่องของการลดราคาพลังงานเดี๋ยวไปฟังค่ะพลังทำใหม่มาลงพื้นที่เขตประเวศนะครับที่ตลาดผาสุกนะครับ เราได้รับคำถามจากพี่น้องจำนวนมากว่าพรรคพลังทำใหม่จะลดราคาพลังงานยังไงจะลดราคาค่าไฟฟ้ายังไงขอตอบคำถามนี้ว่าการลดราคาพลังงานทั้งระบบไม่ว่าน้ำมันแก๊สค่าไฟเนี่ยมันทำได้สองส่วนส่วนแรกคือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งสภาที่ผ่านมา4ปีเราได้พยายามทำแต่ไม่ประสบผลสำเร็จรัฐบาลไม่โอเคด้วยนะครับดังนั้นจะลดราคาได้ในขั้นต้นโดยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเช่นค่าการตลาดของแก๊สและน้ำมันอย่างนี้นะฮะค่าการกันหรือค่าภาษีอันนี้เป็นส่วนที่จะปรับโครงสร้างได้แต่ถ้าจะยั่งยืนนะครับพรรคพลังงานเสนอว่าต้องเอาน้ำมันของเราคืนมาโดยการตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งก็คือเป็นบริษัทปตท.ใหม่เหมือนในอดีตซึ่งรัฐถือหุ้น 100% เช่นเดียวกับปิโตรเนสของมาเลเซียถ้าเราจัดตั้งขึ้นมาได้หลังจากนั้นน้ำมันและแก๊สทุกบ่อของประเทศไทยจะยุติการประมูลให้เอกชนเพราะทุกวันนี้เราประมูลหมดรัฐบาลได้แต่ค่าภาษีและค่าภาคหลวงนิดเดียวกำไรเอกชนเอาไปถ้าเรายุติปั๊บบรรษัทพลังชาติจะเป็นผู้ดำเนินการขุดเจาะน้ำมันต่อไปน้ำมันประเทศไทยกับแก๊สเนี่ยมีอยู่500,000 ล้านครับหลังจากเราได้หมดแล้วจะใช้งบประมาณ100,000 ล้านเท่านั้นกำไร400,000-500,000 ล้านเราจะสามารถลดราคาน้ำมันทุกอย่างลดราคาแก๊สทุกอย่างได้เหมือนมาเลเซียเพราะฉะนั้นราคาน้ำมัน15 บาท18 บาทก็จะเกิดขึ้นเหมือนตอนนี้นะครับค่าไฟบ้านเรา4 บาทกว่ามาเลเซียเนี่ย1.70 บาทครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวถ้าจะลดได้แบบนี้ต้องตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติแล้วมาเป็นเจ้าของน้ำมันแทนคนไทยดูแลแทนคนไทยกำไรที่ได้เอามาลดราคาน้ำมันได้อย่างแน่นอน
นะฮะเช่นเดียวกับมาเลเซียเช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบียครับวันนี้พรรคพลังธรรมใหม่มาลงคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชาติบ้างนะคะพรรคประชาชาตินี่ก็ถูกกกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.สงขลาและก็สตูลรวมก็4คนนะคะคือมีรายงานเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสงขลาว่าศาลจังหวัดนาทวีมีคำพิพากษายกคำร้องของนายอับดุลรอมานมอลอผู้สมัครส.ส.เขต7พรรคประชาชาติจังหวัดสงขลาแล้วก็นายมังโสดมะเตะผู้สมัครส.ส.เขต8พรรคประชาชาติจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสตูลศาลก็ได้ยกคำร้องของนายรมศรีกะดะผู้สมัครส.ส.เขต1พรรคประชาชาติสตูลและนายไพศาลหลีเซนผู้สมัครเขต2พรรคประชาชาติจังหวัดสตูลเช่นเดียวกันหลังจากทั้ง4คนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเนื่องจากถูกกกต.จังหวัดสงขลาและสตูลตัดสิทธิ์เพราะคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดเหตุไม่มีตัวแทนของพรรคในพื้นที่โดยคำพิพากษาดังกล่าวทำให้4คนหมดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่าหลังจากนี้จะพิจารณาข้อกฎหมายต่อไปว่ายังสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้อีกหรือไม่หรือจะดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมต่อไปยอมรับว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้เพราะตัวแทนของพรรคประจำจังหวัดที่หมดวาระทางพรรคได้แจ้งกกต.กลางไปเรียบร้อยแล้วว่าให้รักษาการต่อไปและสามารถทำไพรมารีโหวตได้แต่ศาลมองว่าพรรคไม่มีข้อบังคับให้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสามารถรักษาการได้เมื่อหมดวาระขณะที่นายอนุมัติอามัดแกนนำพรรคพลังประชารัฐภาคใต้นะคะได้พูดถึงบนเวทีประสัยพรรคที่หอประชุมนานาชาติมหาดใหญ่ว่าโอกาสที่ดีของผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐในเขต7แล้วก็เขต8สงขลาเมื่อศาลยกคำร้องขอคืนสิทธิ์รับเลือกตั้งให้กับผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาติค่ะ